ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจเนี่ยสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีใจดวงนี้กายก็ไม่มีต้องพิจารณาให้มันเห็นแต่ใจดวงนี้มันยังไม่ฉลาดพอมันยังไม่รู้จักทุกข์ยังไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันยังไม่รู้จักความดับทุกข์มันยังไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันจึงท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี้มันเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปมันเห็นเหตุให้เกิดทุกข์มองเห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสบายไปมันเห็นเคลื่อนคลาดไปจากความจริงอยู่เสมอไปที่ล่วงแล้วมาดังนั้นมันจึงพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ก็จึงได้มาเกิดแล้วก็มาต่อสู้กับความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละหรือว่าใครเห็นว่ามันเป็นความสุขหรือว่ายังไงการเกิดมามีขันธ์ห้าอันนี้ลองพิจารณาดูแต่ก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ไม่มีแต่ทุกข์สุขมันก็มีสุขนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คนมองเห็นแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆอันนั้นแหละแล้วก็ติดใจอยู่ในความสุขเหล่านั้นวันนี้เมื่อความสุขเหล่านั้นมันแปรผันไปก็เสียใจเพราะความสุขชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนมันมีความแปรผันไปได้เมื่อความสุขดับไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนไม่ใช่ว่ามันว่างๆเฉยๆนะร่างกายสังขารอันนี้เมื่อความสบายระงับไปความไม่สบายมันก็เกิดขึ้นมาแทนมันเป็นอยู่อย่างนี้ผู้ที่ไม่รู้จักทุกข์ก็เพราะเหตุว่าไปปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตใจเอาทำให้ใจนั้นเพลิดเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่โลกเขาสมมุติว่าน่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็เพลินไปจนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันในระหว่างครอบครัวถ้าระหว่างผัวเมียอย่างนี้ก็ต้องได้อย่าร่างกันก็มีเพราะความเพลินไปในกามคุณนี่แหละมันไม่รู้จักอิ่มถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะรักษาพระวินัยไว้ได้ย่อมล่วงวินัยผู้เพลินไปในกามคุณเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึงระมัดระวังผู้เป็นนักบวชก็ดีต้องรักษาจิตดวงนี้ให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพบแต่ความทุกข์จะไม่พบความสุขเลย ก็เป็นความจริงนะคนเรานี่มันไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานี่
ไม่ควรที่จะปฏิเสธนะต้องยอมรับทีเดียวไม่ยอมรับยังไงแล้วสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้นะมันก็อาศัยตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้แสวงหารูปเป็นต้นเหล่านั้นเมื่อได้มาแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนต้องทำมาค้าขายต้องทำนาทำสวนต้องกลากกรรมลำบากด้วยการงานหามาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าเมื่อมีคู่ครองมาแล้วมันก็ต้องมีลูกมีหลานจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงนั่นแหละต้องกำฝนทนแดดแล้วก็บ่นพิไรลำพันธ์ต่างๆนานาทำยังไงตนมันหลงมาแล้วเพราะว่าอันถ้าหากว่ารู้อย่างนี้นี่ก็จะไม่สนใจกับมันเลยปรับทุกข์ต่อกันหรือไปหาพระก็ปรับทุกข์กับพระก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเวลามัวเมาประมาทอยู่นู่นใครจะแนะนำตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็ดื้อดันไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเวลาได้ประสบกับความทุกข์แล้วมันแก้ไม่ตกแบบนี้นะก็มันถูกเครื่องลึงรัดจิตใจไว้พอแรงมันถูกกิเลสตัณหาผูกมัดรัดรึงเอาไว้จนแก้ไม่ออกเลยนี่แหละคนไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ต้องได้พบกับความทุกข์เช่นนั้นเมื่อไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่รู้จักที่ดับทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันสร้างเหตุให้เกิดทุกข์เรื่อยไปอย่างนี้นะต่อเมื่อได้มาพิจารณาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้จิตมันสงบลงบัดนี้จึงมาเห็นโทษของตัณหามันนั่นเนี่ยที่มันเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี่ก็เพราะตัณหานี่แหละเพราะความอยากของจิตดวงนี้แหละเอาละบัดนี้เราจะไม่อยากในสิ่งที่มันให้เกิดทุกข์นั่นแหละถ้านึกได้อย่างนี้แล้วกำหนดใจละความอยากนั่นเสียความทุกข์ใจมันก็ดับไปก็รู้ได้ว่าอ๋อที่ดับทุกข์มันดับตรงนี้แม้ว่าผู้ครองเรือนมันก็ดับทุกข์ไปตามขั้นตอนของผู้ครองเรือนสำหรับผู้มีปัญญาความอยากอันใดมันเป็นเหตุให้เกิดบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ก็ห้ามจิตของตนเสียอย่าให้อยากมันอย่าอยากไปในทางที่ก่อให้เกิดบาปเกิดความชั่วต่างๆอันมันจะนำไปสู่นรกอบายภูมินั่นก็งดอยากเสียนี่แต่ความอยากอันใดถ้าตนยังละมันไม่ได้แต่ว่ามองเห็นว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นทุกข์อย่างรุนแรงก็เป็นอยู่นั่นแหละทางเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์ไม่หนักเหมือนอย่างทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมุนีความประพฤติเหล่านี้มันเป็นบาป
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายมาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หาทางเว้นมันหาทางหลีกไม่สะสมตัณหานั้นต่อไปเรียกว่าตัณหาอันใดมันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วก็ตามมันไปซะก่อนก็ยังดีเช่นตัณหาอยากมีลูกมีเมียอย่างนี้ถ้าหากว่ามีลูกมีเมียตามทำนองคองธรรมตามประเพณีไม่นอกรีดนอกรอยไม่นอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นโทษตัณหาประเภทนี้นะสำหรับผู้ที่ยังละไม่ได้ก็ต้องไปตามเรื่องมันซะก่อนแต่ว่าอย่าให้มันเป็นบาปเป็นโทษเท่านั้นเองนะแต่เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องอาศัยปัญญาบุคคลผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะละตัณหาอันเป็นบาปเป็นโทษนั้นได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็จนมุมไม่สามารถที่จะละตัณหาเหล่านั้นได้ทีนี้การที่มันจะมีปัญญาได้มันก็ต้องอาศัยเข้าวัดเข้าวาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างนั่นแหละชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยหันหลังให้แต่วัดวาศาสนาแล้วมันจะมีปัญญาถอนตนออกจากบาปจากโทษได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าคำสอนของโลกอันนี้นะมันเป็นคำสอนที่สอนให้พ้นจากบาปจากโทษไม่ได้หรอกนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีที่จะสอนให้บุคคลละบาปน้อยๆใหญ่ๆทั้งหลายให้หมดไปจากกายวาจาใจนี้ได้ไม่มีมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละดังนั้นนะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะก็ไม่ควรจะเป็นชาวพุทธแต่คำพูดเฉยๆมันควรที่จะศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนานี่ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือสักการะบูชาเพียงแต่เคารพกราบไหว้บูชาได้ดอกไม้ธูปเทียนเฉยๆเท่านั้นนะแล้วไม่ละชั่วทำดีตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนนั้นมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงแค่กราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้เท่านั้นมันจะพ้นจากนรกอบายภูมิไม่ได้เลยขอให้พากันคิดให้ดีก็เป็นแต่เพียงอุปนิสัยปัจจัยติดตัวไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่พ้นนรกเพราะบุคคลยังไปทำบาปอยู่ยังรู้อำนาจแก่ตัณหาอยู่เช่นนี้แล้วมันจะไปพ้นจากนรกไม่ได้เลยผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ควรพยายามโน้มเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาตรีตรองพิจารณาอยู่ภายในจิตใจนี้ให้มันเห็นแจ้งด้วยใจของตนเองแท้ๆนั่นแหละมันถึงจะปฏิบัติตามได้ถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยใจของตนในเรื่องบาปก็ดีเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษก็ดีอย่างนี้แล้วมันจะไม่ยอมปฏิบัติตามคนเรานะเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นแจ้งลงด้วยใจว่าที่สิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าเป็นบาปมันก็เป็นบาปจริงๆให้มันเห็นแจ้งเลยนั่นแหละมันเป็นบาปเพราะเหตุว่า
เป็นการไปก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนั่นแหละที่ว่ามันเป็นบาปนั่นนะเมื่อทำอะไรลงไปแล้วมันก่อทุกข์ให้แก่ตนบ้างให้แก่ผู้อื่นบ้างอย่างนี้มันเป็นบาปทั้งนั้นแหละเช่นอย่างการประหัตประหารชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะหรือว่าไม่ถึงกับประหารไม่ถึงกับฆ่าแต่ว่าทุบตีให้เจ็บให้ปวดให้เสียองค์ค่ะอะไรไปอย่างนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าทำไปทำบุคคลอื่นให้ทนทุกข์ทรมานไปเช่นนี้แล้วมันจะไม่เป็นบาปอย่างไรแล้วนั่นเนี่ยตัวไปก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นไม่ว่าแต่มนุษย์แม้สัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นโทษเหมือนกันนะเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็กลัวตายเหมือนกันมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันมันก็ไม่อยากให้ใครไปทุบไปตีมันให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายพอมันรู้ว่าใครจะทำลายมันอย่างนี้มันก็ถ้ามีปีกมันก็บินหนีถ้ามีขามันก็วิ่งหนีถ้าเป็นสัตว์อยู่ในน้ำมันก็แหวกว่ายน้ำหนีมันจะไม่ยอมให้คนไปทุบไปตีไปจับมันง่ายๆเป็นเสียแต่มันจะจนมุมเท่านั้นแหละเราคิดดูเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายนี่เกิดมาแล้วนะใครจะไม่รักตัวกลัวตายไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งอย่างนี้เลยจึงตรัสว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรนั่นแหละเนื่องจากว่าใครๆก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนแม้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นก็ดีเบียดเบียนเมียผัวของผู้อื่นในทางกามคุณก็ดีหมู่นี้แล้วเบียดเบียนผู้อื่นโดยกล่าวโกหกอบรมหลอกลวงให้เขาเสียทรัพย์เสียสินก็ดีหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นเรื่องเบียดเบียนทั้งนั้นเราคิดดูให้ดีแล้วจะไม่ให้มันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างไรการดื่มสุรายาเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นี้มันนอกจากว่าตนเองมึนเมาลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วก็ยังไปกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าอย่างรุนแรงก็มีอย่างเบาๆก็มีรุนแรงก็ถึงกับฆ่ากันตายเพราะความมึนเมาก็มีอยู่มากมายในโลกอันนี้อย่างนี้แหละแล้วการดื่มน้ำเมาเนี่ยจะว่ามันไม่เป็นโทษอย่างไรอ่ะนี่แหละน้ำเมานี่แหละเป็นเหตุให้คนเราเบียดเบียนกันมากมายในโลกอันเนี้ยฆ่ากันตายอยู่ไม่เว้นแต่ละวันก็เพราะน้ำเมานี่แหละก็เพราะความเมาถ้าไม่ดื่มน้ำเมาแต่มันก็เมาในลาภเมาในยศเมาในความได้ความเสียแย่งค่าแย่งขายกันเข้าไปก็วางแผนทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันเข้าไปหมู่นี้มันก็ล้วนแต่ความเมาทั้งนั้นเลยเมาอย่างนี้เนี่ยยิ่งร้ายกว่าเมาเหล้าเมายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรอีกซ้ำเพราะว่ามันเมาไม่รู้จักสั่งเลยอันนี้ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้แจ้งในคำสอนเมื่อใดแล้วเมาอยู่อย่างนั้นนะ แล้วคนเมาอย่างนั้นน่ะไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้อื่นเป็นงั้นพอผู้อื่นมาขัดขวางตนหน่อยหนึ่งเท่านั้นน่ะก็ไม่ยอมให้อภัยคิด
ทำลายล้างผลาญกันไปเลยอย่างนี้มีอยู่มากทีเดียวในโลกอันนี้ดังนั้นนะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นหวนทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพินิจดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงเมื่อเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันจะแตกกระดับอยู่นี่เห็นอยู่อย่างนี้นี่ตัณหาความทะยานอยากต่างๆหมดนั้นมันก็น้อยเบาบางลงเพราะว่าไม่ทราบว่าจะไปดิ้นรนกอบโกยถึงกับไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพื่อให้ได้สมบัตินี่มาเลี้ยงครอบครัวหรือเลี้ยงตัวเองแล้วเมื่อตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมินู่นเช่นนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนั่นแหละเมื่อมาทบทวนดูอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดหิริโอตตัปปธรรมขึ้นมาสำหรับผู้เชื่อนะผู้เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้านะทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านรกมีสวรรค์มีอย่างนี้นะบาปมีบุญมีผู้ใดทำบาปมากตายแล้วก็ไปตกนรกถ้าบาปไม่มากถึงขั้นนั้นก็ไปเป็นเปรตหรือไปเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามอำนาจของบาปน้อยบาปมากนั่นเองพระองค์เจ้ารู้แจ้งด้วยพระปรีชาอันยอดเยี่ยมนี่แล้วถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่นะผู้นั้นมันก็ไม่ยอมละบาปเลยนี่แหละก็ใครก็จะไปบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิของใครของเราแต่ถ้าหากว่าไปทำบาปชนิดผิดกฎหมายด้วยอย่างนี้นี่ทางบ้านเมืองก็จะยื่นมือเข้ามาแหละนั่นจับกุมกันเข้าไปฟ้องร้องไปถ้ามีมูลความจริงก็ต้องติดคุกติดตารางไปอันนั้นกฎหมายบ้านเมืองนั่นมันก็ไม่ครอบงำบาปบางสิ่งบางอย่างครอบงำไปไม่ถึงกฎหมายบ้านเมืองนั่นนะมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละครอบงำบาปเล็กๆน้อยๆได้ทั้งหมดเลยพระองค์ตามรู้หมดบาปน้อยๆบาปใหญ่ๆทั้งหลายในโลกอันนี้บุคคลผู้ทำบาปทำกรรมต่างๆนี่พระองค์รู้แจ้งไปหมดเลยดังนั้นผู้ใดมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ท่องแท้แล้วก็จะได้รู้จักบาปทั่วถึงกันเลยจะไม่ได้รู้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวรู้ไปหมดทีเดียวนั่นแหละบาปมันก็มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันต้องรู้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะบาปอย่างหยาบนั่นนะผู้ใดทำลงไปแล้วมันก็ได้รับทุกโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยเช่นปานาติบาตอย่างนี้นะถ้าไปฆ่าคนอย่างนี้เจ้าหน้าที่จับได้ก็ต้องติดคุกติดตารางหรือถึงกับประหารชีวิตไปเลยถ้าไปฆ่าสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหนอยู่อย่างนี้เขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยเขาฟ้องร้องเข้าไปก็มีโทษติดตารางหรือเสียเงินไปอย่างนั้นนะการไปลักไปช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนหมู่นี้นะมันทางกฎหมายเนี่ยเขาก็กาไว้เลยนั่นเนี่ยลักทรัพย์มีราคา
มากอย่างนี้มันก็มีโทษมากมันเลยลักทรัพย์มีราคาน้อยมันก็มีโทษน้อยลงอย่างนี้แหละลักทรัพย์แล้วก็ยังทำร้ายเจ้าของทรัพย์ไปอีกเอาโทษมันก็หนักเข้าไปกว่านั้นอีกไปอย่างนี้ไอ้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมอันนี้ถ้าหากว่าสมยอมกันเนี่ยกฎหมายก็ไม่เอาโทษได้แต่ถ้าไปข่มขืนทางฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอย่างนี้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เขาก็เจ้าหน้าที่เอาเรื่องแบบนี้นั่นเนี่ยก็ถูกปรับถูกติดคุกติดตารางไปตามระบอบของกฎหมายการพูดเท็จให้ความเท็จต่อศาลมูนี่ติดตารางได้เหมือนกันนะนั่นเนี่ยพูดเท็จไปหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมูนี่กฎหมายก็ครอบคลุมไปได้นั่นนะการดื่มเหล้าเมาสุราถ้าไปดื่มเหล้าเถื่อนเหล้าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็จับไปปรับไหมได้เสียเงินเสียทองไปหรือว่าดื่มเหล้าเมาแล้วอาละวาดไปทุบตีกันไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเข้าไปเมื่อเขาเอาเรื่องก็ติดคุกติดตารางถูกปรับไหมเสียเงินเสียทองไปนี่เรียกว่าล่วงศีล5ประการยอมผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับโทษในปัจจุบันเนี่ยถ้าล่วงศีลแล้วผิดกฎหมายด้วยนะถ้าไม่ผิดกฎหมายเช่นนี้นี่มันก็ได้รับโทษในปัจจุบันคือมีจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวบ้างแล้วก็แตกร้าวสามัคคีกันในระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านด้วยกันอย่างนี้โทษที่มันอำนวยผลให้ปัจจุบันนะแล้วก็เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่โทษของการละเมิดพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่กฎธรรมดามันเป็นอยู่อย่างนี้ถึงพระพุทธเจ้าไม่อุบัติบังเกิดขึ้นมาไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้ไว้ก็ตามใครทำความชั่วเหล่านี้ลงไปแล้วก็มีบาปทั้งนั้นแหละมีโทษทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่ามีโทษแต่เฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นี้เท่านั้นไม่ใช่ถึงในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกผู้ใดทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานี่ก็เป็นบาปเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าแต่มนุษย์แม้สัตว์เดรัจฉานไปทำบาปเหล่านี้ก็เป็นบาปเหมือนกันนั่นเองยังว่าบาปนี่มันเป็นกฎแห่งความชั่วของโลกมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่มีมนุษย์มานี่แหละบุญก็เหมือนกันนะมันก็เป็นกฎแห่งความดีของโลกมีมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะผู้ใดเกิดมาแล้วมาทำความดีเอาก็ได้ดีไปได้ดีมีความสุขเป็นผลไปไอ้มรรคผลธรรมวิเศษก็เหมือนกันมันก็เป็นกฎแห่งความจริงของสัตว์โลกมันก็แฝงอยู่กับชีวิตของมนุษย์เรานี่แหละกฎแห่งความจริงเหล่านี้นะไม่ใช่มันอยู่นอกกายนอกใจของคนเรานะ
เรื่องมรรคเรื่องผลหมดเนี่ยเมื่อมันมีกายมีใจอันนี้มาแล้วมันจึงได้มีมรรคมีผลให้พิจารณาดูให้ดีผู้ใดมาเห็นโทษแห่งการทำบาปกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันดังกล่าวมานั่นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเว้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายดังกล่าวมานั้นได้แล้วก็มาพยายามอบรมจิตอันนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วก็มาเจริญปัญญาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าอันเป็นอุปทานขันธ์คือจิตเข้าไปยึดไปถืออยู่เนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ให้เห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราของเขาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนตามสภาพความจริงเข้าไปให้เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้ามันไม่เห็นทุกข์ด้วยปัญญานี่มันจะไม่เบื่อหน่ายเพราะว่ามันมีตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาจิตใจไว้มันมีอารมณ์มันมีสิ่งที่ให้เกิดความพอใจยินดีมันมีอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความพอใจอยู่อย่างนั้นแล้วแม้มันจะเป็นทุกข์มันก็อดเอาทนเอามันจะทนทุกข์ทรมานอย่างไรมันก็อดเอาทนเอาเพราะมันมีตัณหาความอยากความรักความใคร่นั่นเป็นเหยื่อล้อมันเป็นอย่างนั้นคนเรานะดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดีผีหลอกในโลกอันนี้นะมันไม่มีพิษมีสงอะไรเท่าเหมือนกับตัณหาอวิชชามันหลอกใจของคนหรอกอวิชชาความไม่รู้นี่นะตัณหาความทะยานอยากในใจนี่มันเป็นผีหลอกตัวสำคัญเลยทีเดียวมันหลอกจิตใจของคนเรานี่ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏสงสารอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่ปานนั้นคนเรายังไม่ตื่นตัวไม่กลัวผีหลอกเหล่านี้ไปกลัวตั้งแต่ผีหลอกภายนอกนู่นผีหลอกภายนอกนั่นไม่ทราบเป็นตัวตนยังไงอ่ะไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยแต่ว่าเชื่อตามๆกันมาเท่านั้นเองนั่นแหละแล้วส่วนผีหลอกภายในนี่คืออวิชชาตัณหานี่อันนี้ถ้าบุคคลทบทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูแล้วเห็นแท้ๆนะเมื่อตนไม่รู้ก็รู้ว่าตนไม่รู้นี่นะนั่นเองความชั่วอย่างนั้นตนยังละไม่ได้ก็รู้ว่าตนละไม่ได้เนี่ยก็ไปเห็นแล้วเห็นตัวผีหลอกอ่ะนั่นเองความอยากความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าตนหักละมันไม่ได้นั่นไม่ได้กลัวมันเลยวะนี่มันจะจูงให้ไปทำชั่วอย่างไรทำบาปอย่างไรมันจูงให้ไปผูกพันกับของรักของชอบใจอย่างไรก็ไปตามมันเลยไอ้อย่างนี้นะท่านเรียกว่าไม่เห็นผีหลอกภายในเห็นแต่ผีหลอกภายนอกไม่กลัวผีหลอกภายในไม่กลัวต่ออวิชชาตัณหามันจะจูงไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนั่นควรพิจารณาดูให้ดีเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งกิเลสดังกล่าวมานี้ด้วยปัญญาแล้วมันก็จะต้องใครควรดูว่าเพราะอะไรจิตใจมันจึงหลงมันจึงทะเยอทะยานอยากอยู่อย่างนี้เมื่อพิจารณาดูก็รู้ได้ว่าก็เพราะมันหวงแหนอัตภาพร่างกายนี่แหละมันสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตน
แล้วก็ดิ้นรนแสวงหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นมาหล่อเลี้ยงมันแล้วก็แข่งขันกันแบบนี้นะการแสวงหาปัจจัยสี่นั่นพอเห็นคนอื่นนั่นได้มามากกว่าตนอย่างนี้ก็นึกอิจฉาแล้วนึกอิจฉาริษยาในใจแล้วเราก็ดิ้นหาไปวันนี้การแสวงหาปัจจัยนั้นบางอย่างมันก็เป็นบาปเป็นโทษบางอย่างก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษก็เมื่อความอยากมันรุนแรงอย่างว่านั้นแล้วมันไม่ว่าแล้วบาปก็ยอมรับบาปวันนี้นั่นแหละนี่แหละมูลเหตุที่คนเราเนี่ยมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะมันมองไม่เห็นโทษแห่งความไม่รู้มองไม่เห็นโทษแห่งความอยากอันเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมอันนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้ทุกข์ตำลำบากอยู่ในโลกอันนี้มนุษย์เราดังแสดงมา